สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา Knob Studio กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Hitman นักฆ่าหน้าหลอกจะเป็นยังไงถ้าเกิดอาจารย์มหาลัยสุดธรรมดาต้องผันตัวเองมาเป็นโคตรมือปืนรับจ้างสุดอันตรายที่ไม่ว่าใครหน้าไหนพอคิดถึงเรื่องฆ่าคนก็ต้องนึกถึงชื่อของเขาเป็นคนแรกเสมอและก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมรับฟังความไวป่วงในหนังเรื่องนี้แอดก็อยากจะขอคนละ1ไลค์1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่แกรี่จอห์นสันหรือว่าเพของเราซึ่งแกรี่เขาก็เป็นอาจารย์มหาลัยธรรมดาคนหนึ่งเขาเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาจิตวิทยาให้กับเด็กๆภายในโรงเรียนทว่าด้วยความที่แกรี่เขาก็เป็นอาจารย์ที่ดูจะเฉื่อยแล้วก็ธรรมดามากเกินไปทำให้ถึงแม้ว่าเขาจะตั้งใจสอนเด็กในห้องมากขนาดไหนทุกคนก็ไม่ค่อยจะสนใจแถมก็ยังไม่มีอารมณ์ร่วมกับการสอนของเขาเลยในทุกวันแกรี่เขาก็จะไปสอนที่มหาลัยพอเลิกงานก็ขับรถซีวิคคันเก่าคู่ใจกลับบ้านหลังจากมาถึงเขาก็จะรดน้ำต้นไม้ให้อาหารนกแล้วก็มานั่งกินข้าวพร้อมกับแมวสุดรักทุกวันแต่ยังไงซะถึงแม้ชีวิตของแกรี่มันจะดูเรียบง่ายแล้วก็ไร้สีสันขนาดนี้เขาเองก็ยังมีงานเสริมที่ทำให้ชีวิตสุดน่าเบื่อของเขามันดูมีสีสันขึ้นมาบ้างและงานที่ว่ามันก็มีผลพลอยได้มาจากที่แกรี่เขามีความรู้และก็ทักษะเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นพิเศษด้วยความสามารถที่ว่าแกรี่ก็เลยได้มาทำงานนอกเครื่องแบบที่สำนักงานตำรวจประจำเมืองนิวออร์ลีนส์และก่อนที่จะได้เริ่มงานแกรี่ก็ต้องฝึกฝนภาคบังคับอยู่หลายอย่างจนกระทั่งสุดท้ายหลังจากที่เขาผ่านมาได้พระเอกของเราก็ได้รับที่เป็นคนซ่อนกล้องกับไม้แล้วก็คอยอัดคลิปหลักฐานดีๆให้กับพวกตำรวจและคดีส่วนใหญ่ที่แกรี่เขาต้องจัดการมันก็เป็นคดีรับจ้างฆ่าซะส่วนมากที่ผ่านมาแกรี่ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมาตลอดแต่แล้วจู่ๆมันก็ได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันกับเขาแถมเรื่องนี้มันก็ยังทำให้ชีวิตของแกรี่พลิกจากหน้ามือไปหลังมือไปเลยทีเดียวเพราะว่าในวันนี้เองแจสเปอร์ชายที่รับหน้าที่สวมบทเป็นนักฆ่ารับจ้างเขาก็ได้ถูกหัวหน้าสั่งพักงานโทษฐานจากการไปอัดเด็กวัยรุ่นทำให้พอแจสเปอร์เขามาไม่ได้เพื่อนร่วมงานของแกรี่ที่ไม่มีทางเลือกอะไรแล้วเธอที่คิดว่าแกรี่ก็ทำงานนี้มานานแล้วเหมือนกันมันคงถึงเวลาที่แกรี่เขาจะได้เลื่อนตำแหน่งทั้งสองนะเชื่อว่าแกรี่เขาทำได้นายนะดักฟังงานแบบนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วนะทว่าฝั่งแกรี่ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่อาจารย์ธรรมดาคนหนึ่งจะให้คนอย่างเขานี่หรอไปปลอมตัวเป็นนักฆ่าทว่ายังไม่ทันจะได้เถียงอะไรแกรี่ก็ถูกยัดแฟ้มข้อมูลเป้าหมายมาใส่มือพร้อมกับคำพูดว่านี่มันเป็นเรื่องที่นายต้องรู้ทั้งหมดนะบิลลี่ซึ่งบิลลี่เนี่ยก็เป็นชื่อปลอมที่แกรี่เขาต้องใช้ทำเอาบิลลี่รู้สะบดออกมาเลยว่าเขาต้องตายแน่ๆก่อนจะเริ่มงานที่เป็นหน้าที่ใหม่ของเขาพระเอกของเราก็เดินมาหาแจสเปอร์ที่รถดานแจสเปอร์ก็เลยบ่นเรื่องที่เขาถูกพักงานเขาน่ะไม่แคร์หรอกนะได้พักตั้ง120วันไม่ดีตรงไหนไม่ต้องทำงานเงินเดือนก็ยังได้เหมือนเดิมเดี๋ยวฉันจะใช้เวลาว่างนี้ไปตกปลาให้มันหนำใจไปเลยว่าแต่นายมาทำอะไรที่รถฉันวะแกรี่ด้านแกรี่ที่นั่งเอออไปกับแจสเปอร์อยู่เมื่อกี้ก็เลยบอกไปว่าเขามากล้องกับเครื่องดักฟังจากแจสเปอร์ด้านแจสเปอร์ก็ได้ถามสวนกลับมาว่าใครจะมาทำงานแทนเขาพระเอกของเราก็เลยชี้มาที่ตัวเองทำเอาแจสเปอร์นะอึ้งค้างไปเลยถ้าว่าพอมาคิดดูแล้วนายก็เหมาะกับงานนี้อยู่นะเพราะว่านายก็มีใบหน้าที่อ่านใจได้ยากแล้วก็ลืมมันได้ง่ายสนิทพอแกรี่ได้ยินเขาก็เลยถามแจสเปอร์กลับไปเหมือนกันว่ามีอะไรแนะนำเขาบ้างไหมกับงานนี้แจสเปอร์ก็เลยบอกว่าหลักสำคัญของการเป็นนักฆ่าคือต้องทำให้พวกคนเหล่านั้นนะเชื่อว่าเราเป็นนักฆ่าจริงๆพวกนั้นน่ะอยากให้เราเป็นนักฆ่าอยู่แล้วส่วนนายก็ต้องเป็นมันให้ได้ห้ามอ่อนแอให้เห็นเด็ดขาดต้องแข็งกร้าวอยู่ตลอดหน้าที่ของนายคือการจับไอ้500พวกนี้เข้าคุกให้หมดแค่นี้แหละที่ฉันอยากจะบอกเอาไว้ในตอนนั้นเองคลอตก็ได้โทรเข้ามาเขาได้บอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่บิลลี่ต้องลงมือแล้วเนื่องจากเป้าหมายของเขาได้มาถึงจุดที่นัดเอาไว้แล้วนั่นเองทางด้านแกรี่ที่ต้องสวมบทเป็นบิลลี่มือปืนรับจ้างสุดเข่งขึมก่อนจะลงมือเขาก็ได้เปลี่ยนไปใส่กางเกงขายาวของคลอตรวมถึงก็ถอดแว่นแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเขานั่นคือบิลลี่นักฆ่าอาชีพที่น่ากลัวที่สุดพระเอกของเราได้สวมวิญญาณเป็นบิลลี่เข้าไปนั่งคุยกับเป้าหมายแบบโคตรจะเข้มมากๆเขาได้บอกว่างานนี้มันต้องใช้ความไว้ใจด้านเป้าหมายก็แต่เขาก็ถามว่าแกรี่ทำงานนี้มานานแค่ไหนแล้วแกรี่ก็เลยพูดสวนไปทันทีว่าแกไม่จำเป็นต้องรู้นายไม่รู้จักฉันฉันไม่รู้จักนายแล้วอนาคตพวกเราก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ต้องเสียเวลามานั่งประเมินฉันหรอกนะเพราะว่าฉันเองก็อยากให้แกรู้เอาไว้ว่าฉันก็กำลังประเมินแกเพื่อจะดูว่าแกเป็นไอ้ปอดแหกที่จะปากโป่งสักทอนมาถึงเขาหรือเปล่าเพื่อนของแกรี่อีก2คนที่นั่งฟังอยู่ในรถทั้ง2ก็ต้องอึ้งแล้วก็ตกใจที่แกรี่ตีบทของบิลลี่ได้แตกเอามากๆสุดท้ายพอเป้าหมายของแกรี่ไว้ใจในตัวเขาหมอนี่ก็ยอมบอกเรื่องแผนที่ตัวเองได้คิดเอาไว้โดยตัวเขาที่ทำงานอยู่ที่แทนขุดเจาะทำงาน7วันเว้น7วันอาทิตย์หน้ามันก็เป็นวันที่เขาจะถูกเรียกตัวกลับไปทำงานหมายความว่าถ้าเกิดไอ้ชาชั่วคนนั้นถูกฆ่าเขาที่มีหลักฐานที่อยู่อย่างแน่ชัดก็คงไม่มีใครหน้าไหนคิดว่าเขาเป็นคนลงมือแน่นอนแกรี่ก็เลยบอกว่านี่มันก็เข้าท่าเหมือนกันแถมเขาก็ยังเล่นตามน้ำเล่าวิธี
ลงมือจัดการกับเป้าหมายไปต่างๆนานาอย่างละเอียดให้ฟังไล่ตั้งแต่วิธีฆ่าไปจนถึงวิธีกำจัดหลักฐานซึ่งแกลลี่ก็เล่าออกมาแบบโคตรจะโหดสมเป็นนักฆ่าจริงๆมากๆสุดท้ายหมอนี่ที่เชื่อใจอย่างสนิทเขาก็เลยยอมยื่นเงินค่าจ้างครึ่งนึงมาให้กับแกลลี่นั่นก็เลยทำให้ในตอนที่ทั้งคู่แยกกันออกมาจากร้านฝั่งตำรวจที่มีหลักฐานจับกุมแบบดิ้นไม่หลุดพวกเขาก็เลยบุกเข้ามาจับตัวเป้าหมายไปอย่างรวดเร็วและพอชายคนนี้รู้ว่าแกลลี่เป็นสายให้กับตำรวจเขาที่โคตรจะหัวร้อนก็ถึงกับพูดด่าแกลลี่ออกมาเลยแต่ทว่าสำหรับฟิลกับคลอสทั้งสองก็ชื่นชมแกลลี่มากๆที่เล่นบทบาทนักฆ่าได้โคตรจะสมจริงพวกเขาได้กล่าวชมแกลลี่ไปยกใหญ่แถมในตอนที่ไปส่งพระเอกของเราที่บ้านทั้งสองก็ยังคุยกันในรถว่าพวกเราได้นักฆ่าคนใหม่แล้วคงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ระหว่างที่แจสเปอร์ถูกพักงานแล้วสินะและถัดมาแกลลี่เขาก็ได้สวมบทบาทเป็นนักฆ่าคอยรับงานจากลูกค้าแบบไม่ซ้ำหน้ามาต่อเรื่อยๆซึ่งลูกค้าของแกลลี่ก็มากันแบบมากหน้าหลายตาไล่ตั้งแต่ผู้ชายคนแรกที่อยากจะฆ่าศัตรูตัวเองแกลลี่ก็จับหมอนี่ยัดเข้าคุกไว้อย่างง่ายดายต่อไปก็เป็นชายอ้วนที่อยากกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจหมอนี่ก็เสร็จแกลลี่เหมือนกันและพอถึงคิววัยรุ่นที่ไปมีเรื่องกับแรปเปอร์ขาโหดคนนึงพระเอกของเราที่ศึกษาเรื่องปรัชญาแล้วก็จิตวิทยามาเยอะเขาก็ได้ปลอมแปลงตัวเองให้มันเหมาะสมกับลูกค้าตามงานนั้นซึ่งรอบนี้แกลลี่ก็ปลอมเป็นนักฆ่าที่ดูซ้ำซ้อนแล้วก็โคตรจะโหดมาเลยทำให้ลูกค้าเขายอมเชื่ออย่างสนิทใจสุดท้ายก็เลยถูกตำรวจบุกมารวบตัวไปแบบง่ายๆต่อไปก็เป็นคุณนายท่าทางมีเงินที่อยากจะฆ่าผัวตัวเองแถมเธอก็ยังบอกกับแกลลี่มาอีกว่าหลังจากที่สามีเธอตายไปแล้วเธอก็อยากจะชวนแกลลี่ไปแก้เบื่อที่บ้านหลังใหญ่สักหน่อยทว่าแกลลี่ก็ไม่เล่นด้วยเขาได้จับยายป้าคนนี้ยัดเข้าคุกไปเลยต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มคนนึงที่ถึงแม้เขาจะมีเงินอยู่น้อยนิดเด็กคนนี้ก็อยากจ้างให้แกลลี่ไปฆ่าแม่ของตัวเองซึ่งฝั่งเพจของเราที่ไม่อยากดับอนาคตของเด็กหนุ่มตรงหน้าในตอนแรกเขาก็เลยพยายามเตือนเด็กหนุ่มเอาไว้ทว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้ก็บ่นแกลลี่ว่าจะมามัวถามทำไมท้ายที่สุดพอยืนยันว่าอยากจะฆ่าแม่ตัวเองจริงๆแกลลี่ก็เลยจำเป็นต้องจับเด็กหนุ่มคนนี้เหมือนกับคนอื่นที่ผ่านมาในแต่ละงานแกลลี่ก็จะเปลี่ยนตัวตนนักฆ่าของเขามาเรื่อยๆซึ่งด้วยความแนบเนียนตีบทแตกของเขามันก็เลยไม่มีลูกค้าคนไหนรู้สึกสงสัยในตัวเขาสักนิดแม้กระทั่งหญิงแก่คนนี้ที่ตั้งใจจะยกเรือสปีดให้กับแกลลี่เป็นค่าจ้างเธอก็ยังเชื่ออย่างมั่นใจอยู่ว่าชายตรงหน้าเป็นนักฆ่าตัวจริงสุดท้ายลูกค้าทุกคนที่มาจ้างแกลลี่ให้ไปฆ่าคนพวกเขาเหล่านี้ก็เลยถูกจับยัดเข้าคุกกันไปทั้งนั้นถือว่าตัวแกลลี่แทบจะทำงานได้ดีกว่าแจสเปอร์นักฆ่าคนเก่าเลยด้วยซ้ำซึ่งระหว่างที่ชีวิตของแกลลี่มันกำลังไปได้สวยวันหนึ่งในตอนที่เขากำลังสอนเด็กๆอยู่ภายในห้องภรรยาเก่าของเขาที่กำลังท้องก็ได้มาหาซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเป็นคนอื่นในตอนที่เลิกกับแฟนเก่าไปพวกเขาก็คงจะเกลียดเธอกันมากๆแต่นั่นก็ไม่ใช่สำหรับแกลลี่เพราะว่าถึงแม้เขาจะเลิกลากับเอลิเซียไปแล้วพระเอกของเราที่ยังคงชอบในตัวเธอเขาก็ยังเลือกเป็นเพื่อนกับเอลิเซียเหมือนเดิมในตอนจบคลาสทั้งสองคนก็เลยมานั่งคุยสารทุกข์สุขดิบกันและด้วยความที่ทั้งสองคนก็ศึกษาเรื่องจิตวิทยาเหมือนกันเอลิเซียกับแกลลี่ก็เลยพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องนี้เอลิเซียได้บอกว่าจากการที่เธอกำลังศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่มันก็ทำให้เธอเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองของแต่ละคนโดยอันที่จริงเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนอื่นได้ถ้าเกิดเราสวมบทบาทเป็นคนนั้นบ่อยๆซึมซับมันเข้าไปเรื่อยๆมากกว่าการเอาแต่คิดถึงเรื่องนั้นพอเราทำบ่อยๆเข้ากว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็เปลี่ยนเป็นคนนั้นไปแล้วส่วนตัวตนเดิมของเราที่แกลลี่สงสัยว่าจะหายไปไหนไหมความจริงมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ก็แค่ตัวตนเดิมได้หมอบราบคาบไปกับตัวตนใหม่ในปัจจุบันแค่นั้นแล้วเราคนใหม่ก็จะขึ้นมาผงาดแทนคนเดิมพอคุยเรื่องนี้จบเอลิเซียก็พูดขึ้นมาอีกเธอเนี่ยรู้เรื่องที่แกลลี่ไปทำงานที่กรมตำรวจเหมือนกันนะเธอกล่าวชมเรื่องที่แกลลี่สวมบทเป็นนักฆ่าแล้วยังสามารถไปหยุดคนธรรมดาไม่ให้เป็นฆาตกรได้ซึ่งแกลลี่ก็ดีใจกับคำชมของเอลิเซียมากๆรวมถึงเขาก็เล่าให้เธอฟังบ้างว่าไอการที่เขาไปทำงานนั้นมันก็เหมือนเอาความรู้ที่เขามีไปวิจัยภาคสนามหลายครั้งที่เขาได้เห็นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนจากการโคตรรักกลายเป็นโคตรจะเกลียดและมันก็หนักขนาดที่ลงเอยอยากจะให้อีกฝ่ายตายเลยด้วยซ้ำด้านเอลิเซียพอได้ฟังเรื่องนี้เธอก็เลยย้อนถามไปว่าในตอนที่เราอยู่ด้วยกันแกลลี่เคยคิดอยากฆ่าเธอบ้างไหมพระเอกของเราเลยรีบตอบว่าไม่เคยก่อนจะแยกกันไปเอลิเซียก็เลยแนะนำโดยเธอก็บอกให้แกลลี่ลองเปิดใจไปเจอผู้หญิงคนอื่นบ้างไหมซึ่งแกลลี่เขาก็รับฟังเรื่องนี้เอาไว้หลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพไปในตอนที่ทีมของแกลลี่กำลังนั่งประชุมกันโดยณตอนนี้แจสเปอร์ก็กลับมาแล้วทว่าจากชื่อเสียงเรียงนามอันไม่ดีของแจสเปอร์บวกกับที่ตัวแกลลี่ก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากกว่าเดิมอีกหัวหน้าของทั้ง3ที่ไม่อยากให้แจสเปอร์ทำภาพโพสต์ของกรมตำรวจนิโอรีนให้มันแย่ไปกว่านี้เขาก็ได้สั่งสลับตำแหน่งแกลลี่กับแจสเปอร์แจสเปอร์ที่หัวร้อนก็เลยบ่นออกมาเลยว่าไม่ให้เขาไปล้างส้วมเลยซะล่ะฝั่งหัวหน้าก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดไม่พอใจจะให้เขาส่งนายไปทำงานในส่วนการจราจรไหมสุดท้ายแจสเปอร์ที่แก้ตัวอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องก้มหน้ารับชะตากรรมตัวเองไปแบบที่ไม่เต็มใจโคตรและต่อมาแกลลี่ก็กำลังนั่งดูข้อมูลของลูกค้าคนต่อไปของเขาโดยที่เธอคนนี้ก็เป็นสาวสวยนามว่าแมดิสันประวัติของเธอขาวสะอาดไม่เคยทำผิดอะไรเลยนั่นก็เลยทำให้แกลลี่เขาคาใจเรื่องของแมดิสันขึ้นมาเพราะว่าเขาก็สงสัยว่าแมดิสันอยากจะฆ่าสามีของตัวเองทำไมในตอนที่ไปเจอกับเธอแกลลี่ก็เลยปลอมตัวเป็นนักฆ่ามาเทใช้ชื่อว่ารอนพอเจอกันแมดิสันก็ทักทายแกลลี่ด้วยความประหม่าส่วนทางฝั่งแกลลี่เขาก็ถามเรื่องต่างๆของเธอไปจนกระทั่งพอคุยกันมาถึงเรื่องงาน
านมินิสันก็บอกว่าเธอไม่เคยมีความสุขกับสามีคนนี้เลยตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาดันบังคับเธอทุกอย่างไม่ยอมไม่ทำงานไม่ยอมให้ไปไหนแม้กระทั่งเรื่องกินก็ยังบังคับระหว่างที่คุยมินิสันก็ขอพายของแกรี่ไปกินด้วยเนื่องจากเธอเองก็ไม่ได้กินของหวานมานานแล้วและหลังจากที่คุยกันมาสักพักเรสามีของมินิสันก็ได้โทรเข้ามามินิสันที่ต้องรีบไปก็เลยจะยื่นเงินค่าจ้างให้กับแกรี่ทว่าแกรี่ที่นั่งฟังเรื่องราวของเธอมาเมื่อกี้เขาก็ไม่รู้สึกว่าเธอคนนี้จะเป็นคนไม่ดีสนิทพระเอกของเราแทนที่จะจับมินิสันเข้าคุกตามหน้าที่เขาก็ดันไม่ทำอย่างนั้นแถมก็ยังแนะนำเธอไว้บอกให้เธอเอาเงินค่าจ้างนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องกลับไปบ้านอีกถ้าถึงตอนนั้นแล้วมีปัญหาอะไรก็ค่อยโทรมาหาเขายังไงก็มีเบอร์ผมในเครื่องแล้วนี่ด้านมินิสันพอแกรี่แนะนำให้แบบนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการแต่มันกลับทำให้เธอโล่งใจขึ้นมากอย่างบอกไม่ถูกเขาว่ายังไงซะหลังจากที่ทั้งสองคนแยกกันไปแล้วคลอสกับฟิลก็ได้โทรมาต่อว่าแกรี่เรื่องนี้โดยทั้งสองก็ถามว่าแกรี่ไปเป็นไลฟ์โค้ชตั้งแต่เมื่อไหร่งานของนายคือการจับเธอเข้าคุกนะฝั่งแกรี่ก็เลยอธิบายว่ามาดิสันน่ะไม่ได้เป็นฆาตกรเธอแค่อยากหนีจากสามีแล้วก็ไปมีชีวิตใหม่อย่างสงบแค่นั้นแต่ทางด้านแจสเปอร์พอเขาได้โอกาสหมอนี่ก็เดินเข้ามาจัดแกรี่ชุดใหญ่เขาได้บอกว่าการทำแบบนี้มาแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพเลยเห็นไหมล่ะพอจ้างมือสมัครเล่นมาทำงานมันก็เป็นแบบนี้แหละคงไม่ว่าเลยใช่ไหมแต่เขาจะเขียนรายงานผลลัพธ์ของเรื่องนี้ว่ามันจบได้แปลกเอามากๆแกรี่ก็เลยบอกว่าจะเขียนอะไรก็เขียนไปสิเขาไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพอเห็นว่าเริ่มทรงไม่ค่อยดีคลอสก็เลยไล่ให้แจสเปอร์ออกไปหลังจากนั้นเขาก็ได้กดปุ่มวางสายทว่าคลอสเธอดันเผลอไม่ได้กดวางสายจริงๆในตอนที่เธอหันไปคุยกับฟิลบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ดาวรุ่งเกิดล่วงและมีตัวสำรองมาเสียบแทนแถมตัวสำรองคนนั้นก็ยังทำผลงานได้ดีกว่าเขาอีกไม่แปลกเลยที่แจสเปอร์จะโมโหอารวาสแบบนั้นอีกอย่างแกรี่ในบทบาทของรอนน่ะโคตรจะเท่ซึ่งถ้าเป็นรอนแบบนี้เธอน่ะยอมมอบตัวเองให้เลยฟิลก็เสริมว่าแกรี่น่ะมีเอเจนต์เท่ารอนแต่สำหรับรอนน่ะเท่าแขนจะให้เขาต่อคิวมีอะไรกับรอนต่อจากเธอก็ไม่ติดอะไรเลยนะด้านแกรี่ที่กำลังฟังอยู่ถึงแม้ว่าคำพูดมันจะดูแปลกไปสักหน่อยแต่มันก็ทำให้เขาดีใจจนหลุดยิ้มออกมาเลยเพราะว่าในตอนที่เขาเป็นแกรี่ไม่เคยมีใครมาชมเขาแบบนี้มาก่อนแต่พอเขามาเป็นรอนชีวิตก็พลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือไปเลยทว่าถึงแม้เรื่องงานของแกรี่เขาจะทำได้ดีมากๆแต่พอถึงเวลาขึ้นศาลจริงๆลูกค้าแต่ละคนที่เขาได้จับเข้าคุกก็มักจะจ้างทนายมาว่าความมาต่อว่าตัวเขาราวกับว่าเขาเองเป็นคนผิดในเรื่องนี้ทั้งนั้นซึ่งทนายก็ได้บอกว่าแกรี่นั้นเป็นคนล่อลวงให้ลูกความของพวกเขาก่อเหตุจนบานปลายกลายเป็นฆาตกรต้นเหตุมันก็มาจากการที่แกรี่คอยปั่นหัวลูกความเขานั่นแหละมีหนำซ้ำถึงแม้บางคนจะถูกตัดสินเอาผิดอยู่บ้างแต่ลูกค้าบางคนของแกรี่ก็ยังมีหลุดรอดไปได้เหมือนกันอย่างเช่นหญิงแก่คนนี้ที่จ้างฆ่าสามีตัวเองสุดท้ายสามีของเธอก็ยอมให้อภัยบวกกับที่บรรดาลูกขุนก็ลงความเห็นว่าเธอไม่ได้ผิดนั่นเลยทำให้เธอคนนี้รอดพ้นจากคดีไปได้ซึ่งในตอนที่เธอพ้นผิดเธอก็มองมาที่แกรี่ด้วยสายตาที่มันอาฆาตมากๆและต่อมาในคืนหนึ่งจู่ๆมาดิสันก็ได้ส่งข้อความมาหาแกรี่โดยเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เจอกันก่อนหน้านี้แกรี่ในบุคลิกร้อนก็ได้เผยต่อไปว่าเขาน่าชอบหมามาดิสันก็ได้ส่งข้อความมาชวนเขาให้มาร่วมงานการกุศลของน้องหมากับเธอหน่อยไหมด้านแกรี่เขาก็ชั่งใจอยู่นานเนื่องจากมาดิสันก็ไม่ได้ตั้งใจชวนเขาแต่เธอน่ะอยากชวนรอนต่างหากซึ่งถ้าเกิดเป็นปกตินี่มันก็คือเรื่องงานแกรี่เขาก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเธอแล้วทว่าสุดท้ายเพจของเราก็ไม่สามารถห้ามตัวเองได้ในวันรุ่งขึ้นแกรี่เขาก็ได้สวมบทบาทของรอนไปหามาดิสันถึงที่มีหนำซ้ำในตอนที่เจอกันมาดิสันก็ยังได้เห็นความอ่อนโยนของแกรี่ที่ตัวเขาน่ารักน้องหมาแล้วก็รักพวกเด็กๆมากๆพอไปดื่มกันต่อมาดิสันก็เลยถามว่าแกรี่น่ะเป็นนักฆ่าจริงๆใช่ไหมเพราะว่าที่ได้เห็นในวันนี้เขาน่ะก็ไม่เหมาะกับมือปืนเลยอีกอย่างเธอก็ลองไปค้นข้อมูลของแกรี่มาแล้วแต่เธอก็ไม่เจออะไรสักอย่างราวกับว่าแกรี่น่ะเป็นผีเลยด้านแกรี่ที่ถูกมาดิสันชมมาขนาดนั้นเขาก็เลยหยอกมาดิสันกลับไปบอกว่าเขาน่ะเป็นภาพฝันของเธอละมั้งมาดิสันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้และแล้วพอกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนก็ได้จัดกันอย่างชุดใหญ่แบบที่โคตรจะเร่าร้อนสมบทบาทของรอนสุดซึ่งมันก็ดีเยี่ยมขณะที่มาดิสันชวนแกรี่จัดกันต่อเลยแต่ทว่าหลังจากที่เสร็จภารกิจกันจนหนำใจแล้วแกรี่ก็ได้พูดเตือนผู้หญิงข้างๆเขาด้วยอาชีพที่เขากำลังทำอยู่เขากลัวว่าเธอจะเสี่ยงไปด้วยรวมถึงเขาก็ไม่อาจบอกได้ว่าเขาได้อยู่ที่ไหนหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าถ้าเกิดบอกไปมาดิสันก็อาจจะซวยติดล่างแหมากับเขาแต่ที่น่าประหลาดใจคือฝั่งมาดิสันไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้เลยเธอน่ะเข้าใจเรื่องงานของแกรี่ขอแค่แกรี่มาหาเธอในตอนที่อยากมาหาก็พอเธอจะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้ทำให้แกรี่เห็นว่ามันเข้าทางเขาก็เลยตอบตกลงกับเธอไปและถัดมาหลังจากที่แกรี่เขาได้เริ่มความสัมพันธ์กับมาดิสันชีวิตหน้าที่การงานของเขามันก็ดูราบรื่นไปได้เป็นอย่างดีตอนนี้เขาก็ยังสอนหนังสือที่มหาลัยต่อไปส่วนเรื่องงานปลอมตัวเป็นนักฆ่าแกรี่ก็ยังทำทุกงานออกมาได้ดีแบบดูน่าเหลือเชื่อมากๆลูกค้าที่มาจ้างเขาทุกคนถูก
จับเข้าคุกทั้งนั้นส่วนเรื่องความรักกับเมดิสันทั้งสองคนก็เดินหน้ากันอย่างเร่าร้อนแบบที่ว่าทุกครั้งที่เจอกันก็ไม่เคยได้พักไอ้จอนกันเลยไม่หนำซ้ำแกรีได้สวมบทบาทของรอนมานานในตอนที่เขาถูกทนายฝั่งตรงข้ามพูดใส่อยู่ตรงหน้าซึ่งทนายคนนี้ก็พยายามโยนความผิดทั้งหมดมาให้กับแกรีจู่ๆไม่รู้อะไรโดนใจเพศของเราเพราะว่าเขาก็ได้พูดตอกหน้าทนายคนนี้กลับไปด้วยบุคลิกของรอนโดยบอกว่าหน้าที่ของเขาคือการจับคนเหล่านี้เข้าคุกเขาไม่ได้จะไปเล่นละครหลอกลวงใครแต่งานของเขาเหมือนไม่สามารถแก้ตัวเป็นครั้งที่2ได้ทุกครั้งที่เขาออกไปทำงานเขาก็เลยทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และสุดท้ายคนพวกนั้นน่ะก็ตั้งใจเป็นฆาตกรอยู่แล้วเขาเองก็แค่ไปสานต่อให้มันเป็นจริงแค่นั้นและถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนที่แกรี่เขามาหาเมดิสันทั้งสองคนที่กำลังเล่นสนุกเหมือนกับทุกวันวันนี้เมดิสันก็ให้เขาทายว่าเธอซ่อนอะไรเอาไว้ข้างหลังซึ่งพอเธอหยิบของที่ซ่อนออกมาแกรี่ก็ตกใจมากๆเพราะว่านั่นมันก็คือปืนอาวุธที่โคตรอันตรายและเหตุผลที่เมดิสันเธอเอาปืนมาให้แกรี่ดูแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเธออยากจะให้แกรี่สอนยิงปืนให้หน่อยยังไงแกรี่ก็เป็นมือปืนอยู่แล้วเรื่องนี้มันคงไม่ยากอะไรใช่ไหมทางด้านแกรี่ที่ถึงแม้เขาจะตกใจจนหน้าเสียอยู่เหมือนกันทว่าเขาที่ไม่อยากให้ความแตกพระเอกของเราก็เลยเลือกเล่นตามน้ำโดยเขาก็ได้พาเมดิสันไปซ้อมยิงปืนที่สนามแต่ปรากฏว่าเมดิสันที่เห็นว่าตัวเองยิงไม่ได้เรื่องเธอก็เลยขอให้แกรี่ชายคนรักโชว์ให้ดูบ้างในตอนแรกแกรี่เขาก็ได้ลนอยู่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเขาก็ตีเนียนเลื่อนเป้าเข้ามาไกลๆแล้วก็โชว์ยิงเป้าจ่อๆแบบที่ไม่ได้บองเป้าสักนิดซึ่งหลังจากยิงไปแล้วเขาก็ได้พูดเท่กับเมดิสันว่านี่แหละมันคือระยะปกติของเขาแกรี่ที่ตอนนี้โคตรจะเท่ก็เลยทำให้เมดิสันชอบเขามากกว่าเดิมอีกแถมเมดิสันก็ยังเชื่อเรื่องนักฆ่าของแกรี่อย่างสุดใจพอยิงปืนเสร็จทั้งสองคนก็ไปสนุกกันที่คลับต่อแต่แล้วก็ดันโชคร้ายในตอนที่ทั้งสองคนกำลังจะกลับเรสามีเก่าของเมดิสันก็บังเอิญเดินมาเจอพวกเขาซึ่งพอได้เห็นภรรยาตัวเองมากับชายที่ไหนไม่รู้เรก็เดินเข้ามาหาเมดิสันพร้อมกับถามแกรี่ว่าแกเป็นใครวะด้านแกรี่ที่พยายามปกป้องเมดิสันเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนเรก็ได้สวนว่ามึงเนี่ยเป็นแฟนส่วนกูเนี่ยเป็นผัวทว่าแกรี่ที่ไม่อยากมีเรื่องเขาก็จะพาเมดิสันเดินหนีแต่เจ้าเรก็ยังตามมาตื้อไม่เลิกพอหมดความอดทนแกรี่ก็เลยชักปืนขึ้นมาขู่พร้อมกับที่เขาก็ไล่ให้เรมันกลับไปซะฝั่งเมดิสันก็ผสมโรงพูดไปอีกเธอได้ขู่สามีเก่าว่าถ้าเกิดเรไม่ยอมเลิกยุ่งกับเธอแกรี่ที่เป็นคนจริงต้องจัดการกับนายแน่ท้ายที่สุดพอเจอปืนจ่อหน้าเรก็เลยต้องถอยกลับไปแบบโคตรจะหัวร้อนและในตอนที่ทั้งสองคนเดินจากมาเขาก็ทำได้แค่เพียงด่าไล่หลังเมดิสันกับแกรี่มาแค่นั้นและแล้วหลังจากที่รอดจากพวกของเรมาได้คู่รักทั้งสองก็มาเดทกันต่อแต่ทว่าระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งกินไอศกรีมกันอยู่แกรี่เขาก็ถามเมดิสันว่ามันมีโอกาสแค่ไหนว่าพวกเราจะบังเอิญไปเจอสามีเก่าของเธอที่คลับนั้นเขาอยากจะแน่ใจว่าเมดิสันอยากกับเรแล้วจริงๆไหมเมดิสันก็เลยโชว์มือพร้อมกับถามว่าที่นิ้วเธอมีแหวนไหมซึ่งแกรี่ก็ตอบว่าไม่มีนั่นแหละคือคำตอบที่เมดิสันจะบอกเธอยอมรับว่าเธอตั้งใจพาแกรี่ไปเจอเรเพราะว่าเธอก็อยากสั่งสอนมานานที่ไม่เคยยอมใครมาก่อนให้มันหน้าหงอในตอนที่เจอคนจริงอย่างแกรี่และก็เป็นแบบนั้นจริงๆเธอไม่เคยเห็นเรทำหน้าหงอแบบนั้นมาก่อนเลยนั่นก็เลยทำให้เธอสะใจเอามากๆระหว่างกำลังนั่งคุยกันจู่ๆแจสเปอร์ก็มาซื้อขนมที่นี่พอดีโชคร้ายที่มานานสังเกตเห็นพวกเขาพอซื้อของเสร็จแจสเปอร์ก็เลยเข้ามาทักทายแกรี่กับเมดิสันเขาได้ถามเมดิสันไปว่าเราเนี่ยเคยเจอกันไหมเธอก็ตอบว่าไม่เคยนะทว่าอันที่จริงดูเหมือนว่าแจสเปอร์ก็จะจำได้ว่าเมดิสันเธอคือหนึ่งในลูกค้าที่เคยมาจ้างงานแกรี่แต่ก็ยังดีที่วันนี้เขาไม่ได้กระตกกระตากอะไรพอแจสเปอร์กลับไปแล้วเมดิสันก็ได้ถามแกรี่กลับไปบ้างเขาคนนั้นคือใครหรอทำไมคุณดูแปลกไปจังเลยแกรี่เขาก็เลยแก้ตัวบอกว่าแจสเปอร์คือคนที่เขาเพิ่งจะไปร่วมงานมาด้วยซึ่งเขาเองก็ไม่ค่อยถูกชะตากับหมอนั่นเท่าไหร่ด่านเมดิสันเธอก็เลยถือโอกาสนี้บอกว่าเราเจ้ากันนะเพราะว่าเมื่อกี้เธอก็พาไปเจอสามีเก่ามาแล้วส่วนการมาที่นี่มันก็ทำให้แกรี่ได้เจอเพื่อนส่วนเรื่องการหย่าเดี๋ยวตอนกลับไปที่บ้านเธอจะเซ็นฉบับใหม่บนตัวของแกรี่ให้เองซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทั้งสองคนจะกลับไปทำอะไรและถัดมาจู่ๆระหว่างที่แกรี่กำลังสอนหนังสืออยู่พวกของครอสก็ได้ขับรถมารับเขาถึงที่แกรี่ก็เลยบ่นว่าทำไมมันปุบปับแบบนี้ไม่บอกล่วงหน้าอะไรเขาเลยเขายังไม่รู้ข้อมูลของลูกค้าสักอย่างเลยนะฝั่งครอสกับคนที่เหลือก็เลยบอกว่านี่มันเคสพิเศษเรารู้แค่ว่าหมอนั่นชื่อไหมตอนนี้มาถึงร้านอาหารแล้วแถมหมอนั่นก็กำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมากๆในเมื่อมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แกรี่ก็เลยเข้าไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่พอได้เจอหน้าไม้พระเอกของเราก็เลือกไปนั่งข้างหลังของชายคนนี้เพราะว่าอันที่จริงหมอนี่มันก็คือเรอดีตสามีของเมดิสันนั่นเองแกรี่ได้แสดงตัวบอกว่าเขาเป็นนักฆ่าไม่ต้องหันหลังมาขอแค่บอกกับเขาว่าจะให้ไปจัดการใครก็พอด้านเลก็เลยบอกว่าเป้าหมายคือเมียเขาเองเขาเนี่ยมีปัญหากำลังจะหย่ากับเธอแต่เขาก็มาเอิญมาเจอเธออยู่กับชายชู้เรก็เลยอยากจะให้แกรี่ฆ่าสองคนนั้นพร้อมกันไปเลยแล้วก็ก่อนจะลงมือฆ่าเมดิสันเขาก็อยากให้แกรี่จ้องตาเธอแล้วให้บอกว่าสิ่งนี้มันมาจากสามีที่รักเธอมากที่สุดพอสิ้นคำพูดของเรแกรี่ที่โกรธจัดจากที่หันหลังคุยมาตลอดเขาก็ได้หันหน้าไปคุยกับเรพร้อมกับบอกไปว่าเขาอาจจะฆ่าชายชู้คนนั้นให้แบบฟรีๆก็ได้เรที่แปลกใจเขาก็เลยหันมาดูนั่นก็เลยทำให้เขาตกใจอย่างถึงที่สุดที่ได้รู้ว่าชายที่กำลังจะจ้างไปฆ่าเมียตัวเองหมอนี่มันกลับกลายเป็นแฟนใหม่ของเมียเขาด้วยความตกใจเรก็เลยวิ่งหนีออกจากร้านไปเลย
พอหมอนี่มันออกไปแล้วพระเอกของเราก็เลยไปแก้ตัวกับคนในรถบอกว่าจู่ๆหมอนั่นก็เกิดวิตกจริตวิ่งหนีออกไปเฉยเลยรวมถึงในตอนที่ขึ้นมาที่รถแกรี่ก็พยายามจะโทรไปเตือนไม่ได้สันเอาไว้ทว่าจู่ๆเจสเปอร์ก็ตามเข้ามาหาเรื่องเขาต่อถึงบนรถมิหนำซ้ำหมอนี่ก็ยังพูดลามไปถึงเรื่องที่เขาเจอกับไม่ได้สันในคืนนั้นด้วยแกรี่ก็เลยพูดแก้ตัวว่าเขาแค่บังเอิญไปเจอเธอส่วนไม่ได้สันก็อยากขอบคุณก็เลยมาเลี้ยงไอติมเขาแค่นั้นและแล้วหลังจากที่เขาสลัดเจ้าเจสเปอร์ไปได้แกรี่ก็รีบมาหาไม่ได้สันถึงที่บ้านระหว่างที่กำลังเก็บข้าวของให้กับเธอพระเอกของเราก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังไม่ได้สันก็เลยถามว่าเรนนะจะฆ่าเธอแล้วเลก็จะจ้างคุณนะมาฆ่าฉันมันยังไงแกรี่จะมาฆ่าเธอหรอด้านพระเอกก็ตอบอย่างมั่นใจว่าไม่อยู่แล้วไม่ได้สันก็เลยพูดต่อว่างั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะว่าถ้าเกิดมีคุณอยู่ตรงนี้เธอก็ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปแกรี่ก็ไปสอนหนังสือตามปกติแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาซึมซับบทบาทของรอนมามากเกินไปหรือเปล่าจากเมื่อก่อนที่ดูเป็นอาจารย์ธรรมดาชมๆคนนึงแต่มาตอนนี้เขากลับดูมีเสน่ห์น่าดึงดูดสำหรับเพศตรงข้ามมากๆขนาดที่ว่าในตอนที่เขาสอนเด็กทั้งสองคนก็ซุบซิบกันออกมาเลยว่าอาจารย์แกรี่ดูเซ็กซี่น่ากินแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่แล้วในวันนี้เองหัวหน้าตำรวจของแกรี่ก็ได้เรียกให้เขาไปหาจำผู้หญิงที่เคยมาจ้างเขาฆ่าสามีได้ไหมตอนนี้เรสามีของเธอน่ะตายแล้วนะหมอนั่นถูกยิงด้วยปืนจุด .38 ส่วนศพก็ถูกพบที่ตอกแคมเบรดซึ่งจากร่องรอยแล้วก็หลักฐานพวกเขาก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการซื้อยาแล้วผิดใจกันซึ่งพอตามสืบย้อนไปพวกเขาก็รู้มาว่าเรเคยไปทะเลาะกับเมดิสันกับผู้ชายคนนึงตรงหน้าบาร์ทว่าพวกเขาก็ไม่รู้ว่าชายที่อยู่กับเมดิสันคือใครหัวหน้าเขาก็เลยสั่งให้แกรี่กับแจสเปอร์ไปตามสืบเรื่องนี้มาซะทั้ง2คนก็เลยขับรถมุ่งหน้ามาตรงหน้าบาร์ตามคำสั่งแต่แล้วในตอนที่มาถึงแจสเปอร์ก็ทำท่าทีก้มลงไปดมกลิ่นหมอนี่ทำท่าดมไล่มาจนมาถึงตัวของแกรี่แล้วก็ได้พูดว่าเขาเนี่ยเจอตัวหวานใจของเมดิสันแล้วจากเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดพอเขาปฏิปต่อดูมันก็ทำให้เขามั่นใจว่าไอคนที่เอาปืนคูเรจะต้องเป็นแกรี่แน่ๆแต่แกรี่ก็แก้ตัวบอกว่าไม่ใช่เขาแจสเปอร์เขาก็เลยพูดขู่แกรี่เอาไว้ถ้าพลาดเมื่อไหร่นายเสร็จแน่และต่อมาแกรี่ที่สวมบทบาทของรอนเขาก็ได้มาหาเมดิสันที่บ้านแต่วันนี้ท่าทีของเมดิสันก็ดูแปลกไปมากๆฝั่งแกรี่เขาก็เลยพยายามถามเรื่องของเรจนสุดท้ายเมดิสันก็ยอมสารภาพยอมรับว่าเป็นเธอเองนี่แหละที่ไปฆ่าหมอนันซึ่งเมดิสันที่คิดว่าแฟนใหม่ตัวเองเป็นนักฆ่าอยู่แล้วเธอก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับแกรี่โดยไม่ปิดบังอะไรแต่ปรากฏว่าพอแกรี่เขารู้เรื่องแกรี่เขาก็ทำท่าทีร้อนรนแล้วก็ตกใจเอามากๆเมดิสันก็เลยถามว่าคุณจะตกใจทำไมคุณเป็นมือปืนอยู่แล้วด้านแกรี่ก็เลยบอกความจริงของตัวเองไปเหมือนกันซึ่งเขาก็ว่าจริงๆเขาไม่ใช่รอนเขาน่ะชื่อว่าแกรี่และเขาก็เป็นแค่มือปืนเก๋ตัวจริงเป็นแค่อาจารย์ธรรมดาในมหาลัยคนนึงส่วนเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้นั่นก็คือเขาแค่มีงานนอกเวลาที่กรมตำรวจแค่นั้นอีกอย่างเขาก็ไม่เคยฆ่าใครมาก่อนเลยที่ผ่านมาเรื่องของรอนน่ะเขาโกหกมาตลอดแถมระหว่างที่พวกเขากำลังทะเลาะกันอยู่คลอสก็ยังมาโทรตามแกรี่ให้กลับไปที่สน.โดยบอกว่าตอนนี้พวกเราได้เบาะแสสำคัญของคดีไม่ได้สั่นมาแล้วยังไม่ทันจะเคลียร์กันจบแกรี่ก็เลยต้องรีบกลับไปหาคลอสก่อนและแล้วหลังจากที่เขามาถึงทุกคนก็ได้บอกกับเขาว่าตอนนี้เมดิสันกลายเป็นผู้ต้องหาอันดับหนึ่งแล้วเพราะว่าก่อนที่เรย์กับเมดิสันจะประกาศหย่ากันเรย์เขาได้เพิ่มวงเงินประกันตัวเองเป็น1ล้านแถมชื่อของคนที่รับประโยชน์ก็ยังเป็นเมดิสันภรรยาเขาอีกในเมื่อตอนนี้เธอก็กลายเป็นผู้ต้องหาอันดับหนึ่งแจสเปอร์ก็เลยมีแผนจะส่งแกรี่ในนามของรอนไปเค้นถามตัวของเมดิสันถึงที่บ้านโดยพวกเขาจะติดเครื่องดักฟังไว้ที่ตัวของแกรี่แล้วก็จะไม่บอกเธอล่วงหน้าด้วยแกรี่เขาต้องรับหน้าที่ไปสอบปากคำเธอที่นั่นซึ่งถ้าเกิดเมดิสันเป็นคนฆ่าเรย์จริงๆเธอต้องยอมสารภาพบอกมาแน่ด้านแกรี่พอเขาถูกยัดเยียดหน้าที่ให้ตั้งขนาดนั้นจะให้ปฏิเสธตรงๆไปตรงนี้ก็คงจะไม่ได้พระเอกของเราก็เลยตบปากรับข้อเสนอของแจสเปอร์และถึงแม้เขาจะบอกให้ส่งที่อยู่มาที่มือถือเขาค่อยไปเจอกันที่นั่นทีเดียวแต่เจ้าแจสเปอร์ก็ยังขอติดรถกับเขามาด้วยซึ่งทางด้านแจสเปอร์ก็ดูเหมือนจะต้องจับผิดเขาอย่างเดียวทว่าสุดท้ายแกรี่ก็ยังตีเนียนรอดจากพวกของครอสมาได้และแล้วในตอนที่เขามาถึงประตูบ้านของเมดิสันพอเธอเปิดประตูออกมากำลังจะด่าเขาแกรี่เขาก็ยื่นมือถือที่มันเขียนข้อความบอกว่าตำรวจกำลังฟังอยู่ให้ทำตามเขาทุกอย่างทำให้ทางฝั่งเมดิสันถึงแม้เธอจะตกใจอยู่เหมือนกันเธอก็ยังยอมทำตามทุกอย่างที่แกรี่เขาเขียนบอกด้านแกรี่เขาก็เล่นละครเค้นถามเรื่องของเรกับเมดิสันไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็ให้เธอดูมือถือเพื่อให้เมดิสันได้รู้ว่าเขาต้องการให้เธอพูดอะไรนั่นก็เลยทำให้เมดิสันเล่นละครตามน้ำแกรี่ไปได้จากคำถามต่างๆนาของแกรี่เธอก็ตอบปฏิเสธทุกอย่างรวมถึงเรื่องผู้ชายที่อยู่กับเธอตรงหน้าบาร์พระเอกของเราก็ยังบอกให้เธอบอกว่าเป็นคนอื่นไปด้วยท้ายที่สุดพอเล่นละครกันจนจบแผนถึงบทที่ต้องไล่ตะเพิดแกรี่ให้ออกมาจากบ้านก่อนจะออกมาแกรี่ก็จะส่งสัญญาณบอกกับเมดิสันให้เธอรู้ว่าเธอเล่นละครได้เฉียบมากเลยและพอเขาขึ้นมาบนรถจากการสอบปากคำเธอเมื่อกี้ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ก็มั่นใจว่าเมดิสันต้องไม่ใช่คนที่ฆ่าเรย์แน่ๆอีกอย่างไอ้ผู้ชายที่อยู่กับเธอตรงหน้าบาร์ก็คงจะไม่ใช่คนร้ายเพราะว่าจากความเห็นของแจสเปอร์เขาก็ได้บอกว่าหมอนั่นคงจะเป็นนักเลงธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละณตอนนี้ทั้ง3คนก็เลยไม่มีใครสงสัยในตัวของเมดิสันกับแกรี่แล้วสุดท้ายพอมันจบเรื่องในตอนกลางคืนแกรี่เขาก็ได้จะกลับมาหาเมดิสันแต่ปรากฏว่าพอเขาเปิดประตูเข้ามา
ไอ้เจ้าแจสเปอร์พร้อมกับตัวเมอริสันก็ได้นั่งรอเขาอยู่ก่อนแล้วซึ่งพอแกรี่เดินเข้ามาฝั่งแจสเปอร์เขาก็ตบมือแบบชอบใจมากๆเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็เป็นแผนของเขาทั้งนั้นเขาเองรู้อยู่แล้วว่าเมอริสันเป็นคนร้ายรวมถึงเรื่องที่แกรี่ต้องช่วยเธอปกปิดเรื่องนี้แน่ๆแต่ยังไงซะไอการที่เขามาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้จะมาจับทั้งสองคนเข้าคุกทว่าเขาน่าอยากได้เงินประกันของเรย์เป็นค่าปิดปากต่างหากซึ่งถ้าเกิดเมดิสันกับแกรี่มายอมทำตามที่เขาบอกแจสเปอร์ก็ได้บอกกับเมดิสันว่าเขาสามารถจับเธอติดคุกตลอดชีวิตได้เลยส่วนแกรี่ที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคดีฆาตกรรมเขาก็คงหมดอนาคตติดคุกอยู่หลายปีเหมือนกันแต่แล้วระหว่างที่แจสเปอร์กำลังยืนขู่ทั้งสองคนอยู่นั้นไม่นานนักเขาก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วสุดท้ายก็ได้สลบลงไปกับพื้นซึ่งความจริงเมดิสันก็แอบใส่ยาในเบียร์ของแจสเปอร์เอาไว้แต่พอเป็นแบบนี้เธอเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเธอก็กลัวว่าแจสเปอร์ที่เป็นตำรวจจะตายหรือเปล่าหรือถ้าเกิดหมอนั่นมันฟื้นขึ้นมาพวกเราต้องสวยแน่ๆแต่ทว่าทางด้านแกรี่เพคของเราหลังจากที่เขาอึ้งแล้วก็นั่งคิดเรื่องนี้อยู่พักนึงแกรี่ก็ลุกไปหยิบถุงใบนึงมาจากตู้หลังจากนั้นเขาก็เดินเอาถุงมาครอบหัวแจสเปอร์มาดิสันที่เห็นแกรี่ตั้งใจจะฆ่าตำรวจก็เลยตกใจหนักกว่าเดิมไปอีกถ้ามันจบแบบนี้พวกเราไม่รอดกันแน่แต่ทว่าแกรี่เขาก็บอกว่าเขาเองไม่ได้คิดแบบนั้นจากนิสัยส่วนตัวที่เขารู้จักแจสเปอร์มานานหมอนี่มันก็เป็นคนไม่ดีชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นชอบเหยียดผู้หญิงเหยียดสีผิวรวมถึงไม่กี่ปีก่อนหมอนี่ก็ถูกภรรยาทิ้งแล้วก็ยังมีประวัติติดยาด้วยจากทั้งหมดทั้งมวลแกรี่ก็เลยตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้จัดฉากให้ดูเหมือนกับว่าแจสเปอร์เขาเลือกจบชีวิตตัวเองโดยทำให้แจสเปอร์เขาถูกเจอร่างอยู่ในรถพร้อมกับที่ในตัวก็มียาแล้วก็มีถุงคลุมหัวไว้ถ้ามันจบแบบนี้ทุกคนต้องเชื่อตามที่เขาจัดฉากแน่ๆนี่แหละมันคือทางออกที่พวกเราจะรอดกันทั้งคู่ซึ่งระหว่างที่แจสเปอร์กำลังจะสิ้นใจลงไปแกรี่เขาก็เดินมาสารภาพความจริงกับเมดิสันโดยบอกว่าเขาน่าตกหลุมรักเธอไปแล้วฝั่งเมดิสันที่ปลื้มชายตรงหน้าไม่ต่างกันเธอก็ได้ตอบกับแกรี่ไปเหมือนกับที่แกรี่พูดมาเมื่อกี้แถมพอพูดจบทั้งสองคนก็ยังจัดหนักกันต่อหน้าร่างของแจสเปอร์กันเลยทีเดียวและแล้วท้ายที่สุดหลังจากที่เรื่องของแจสเปอร์ได้จบลงไปแกรี่ที่ยังคงสอนนักเรียนในมหาลัยอยู่เหมือนเดิมก่อนจะจบการสอนของเขาพระเอกของเราก็ได้บอกกับพวกเด็กๆเอาไว้ถ้าอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนก็คงฉกฉวยตัวตนที่พวกเธออยากให้ตัวเองเป็นเอาไว้หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพอีกหลายปีณตอนนี้แกรี่ที่เป็นสามีตัวจริงของเมดิสันแล้วทั้งสองก็ได้มีลูกสุดน่ารักถึง2คนด้วยกันและที่สำคัญชีวิตครอบครัวของพวกเขาในตอนนี้มันก็ดูดีมากๆในตอนสุดท้ายระหว่างที่กำลังนั่งกินดินเนอร์ด้วยกันฝั่งลูกสาวก็ถามว่าแม่จะกับพ่อได้ยังไงเมดิสันที่ถึงแม้จะอึ้งกับคำถามอยู่เหมือนกันแต่เธอก็ตอบลูกสาวบอกว่าพ่อเป็นคนดีที่สุดที่เธอเคยเจอมาแล้วส่วนฝั่งพระเอกก็บอกแม่เป็นคนที่ทำให้พ่อกลายเป็นคนใหม่เราเจอกันที่เมืองเล็กๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาซึ่งระหว่างที่แกรี่กับเมดิสันกำลังเล่าเรื่องให้กับลูกสาวฟังตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Hitman นักฆ่าหน้าหลอกโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 6.8 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes สูงถึง 95% เลยนะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็ลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะยังไงสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ